ันนี้นะครับผมเราสแตนบายนะครับแป๊บนึงนะทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับผมนะรอดูเชิงก่อนครับเลิกงามยามดีเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับผมถนนทอดยาวที่มืดมิดนี้นะครับกลับมีบางจุดนะครับผมที่น่าสนใจนะครับซ่อนอยู่และยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผมเป็นตำนานท้องถิ่นระดับชุมชนนั่นเองนะครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับชิงภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างกูแตกโอเคป่ะคอมเมนต์ไหลอยู่นะเดี๋ยวขอติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเพื่อเอาไปดูคอมเมนต์นะครับกูแตกดูต้นทางให้พี่ด้วยนะงานย่องกล้องไหนนะกล้องไหนก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับผมงานย่องกล้องแจ้งเลยนะครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมนะขอกำลังใจรัวๆเลยครับทุกท่านนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลย CR God Dragon คืออะไรเอ่ยจำกันได้หรือไม่ความกลัวคืออะไรครับทุกคนความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับวันนี้เราอาจจะเสียงดังไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าanalysisโดยรอบทั้งหมดเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับผมเราเห็นแต่ถนนนะครับที่ทอดยาวและก็มืดมิดนะครับผมทักทายจากคอมเมนต์กันก่อนนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้กี่ขุนศึกแล้วครับทุกคนใครที่ยังไม่ง่วงนอนบ้างเอ่ยกด9ได้เลยนะครับผมใครที่ใกล้จะหลับแล้วกด1นะครับส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงเดี๋ยวผมอาสาอยู่เป็นเพื่อนเองครับทุกคนนะครับสุลุกุยฮันตูขอขอบพระคุณนะครับทุกๆดวงดาวที่ส่งมอบให้กันมานะครับผมนี่ของพี่มองไม่เห็นเลยว่ะกูไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแล้วนะมีคนส่งมาอยู่แต่ว่าผมมองไม่เห็นเลยนะครับผม Facebook เหมือนได้ข่าวแว่วๆมากว่ากำลังปรับระบบใหม่อยู่ใช่ไหมเอ่ยนะครับผมเมื่อกี้แว่วๆพี่สุคนทิพย์นะครับส่งมาให้50ดวงดาวนะครับตามมาด้วยพี่นานานะครับแล้วก็พี่ณัชยานะครับผมอีก50ดวงดาวนะครับแล้วก็พี่กำจัดปลวกและแมลงทุกชนิดนะครับผมแล้วก็พี่ต้นข้าวนะครับแล้วก็พี่ทัพทีมเมืองสวรรค์นะครับแล้วพี่เบิร์ดนะครับผมขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับตอนนี้กี่ขุนศึกแล้วครับทุกท่านนะครับผมกี่ขุนศึกแล้วเอ่ยนะครับบรรยากาศแม่งได้เลยว่ะดูที่บนรถนะเสียโคตรได้แต่ใจเลยเป็นข้อมูลที่เราได้มานะครับผมแบบอัปเดตแบบสุดๆเลยนะครับผมนะ เขาบอกว่านะใครอยากจะฟังเรื่องสนุกๆหลอนๆบ้างครับกด1ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่นิดด้วยนะครับที่ส่งดาวมาให้นะครับขอบคุณพี่รัชนีนะครับที่ส่งดาวมาให้ถึง 1,000 ดวงนะครับผมขอบคุณพี่เต๋าด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองไม่เห็นยอดไฮสกอร์รวมเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะทักทายไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องจ้าลิงน้อยเก่ง100ดวงดาวนะครับผมตอนนี้มีคนกด9มาเยอะมากแล้วก็คนกด1มาเยอะมากครับผมขอบคุณน้องออยกอบแก้วนะครับกับอีก100ดวงดาวนะครับคอมเมนต์นะครับจากจุดนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับน่าจะดีเลย์นะครับผมประมาณ2นาทีกว่านะครับผมดีเลย์ประมาณ2นาทีกว่าครับนะวันนี้ใครที่เบื่อๆเซ็งๆเหงาอ่อนเปลี้ยหรืองุดหงิดนะครับผมหรือแซ่ดๆนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับนะเกือบ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันณจุดนี้นะครับผมว่าเราจะให้ความมืดเป็นเพื่อนนะครับผมเราจะให้ความวังเวงวิเวกเป็นสหายคู่ทุกคู่ยากนะครับทุกคนหุ้นหนึ่งมาแล้วนะครับผมพี่พิกกด1มาให้นะครับผมพี่ณัชยานะครับผมกด1มาให้แล้วนะครับผมณจุดนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเราดูภาพประกอบกันดีกว่านะครับผมขอกำลังใจรัวๆก่อนเลยเดี๋ยวก่อนดีกว่านะครับผมนะตอนนี้กี่ขุนศึกแล้วครับทุกคนนะครับรัวๆไปเลยครับรัวๆไปเลยนะครับผมรัวๆไปเลยนะครับขอบพระคุณพี่ปิยพัฒน์ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ธนเดชด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่ทวีโชคด้วยนะครับขอบพระคุณพี่วรรัตน์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกๆแรงใจเลยนะครับใครกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอให้หล่อขอให้รวยขอให้สวยขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปเลยครับทุกท่านนะครับผมมาแล้วนะครับนะขอกำลังใจรัวๆเลยเนื่องจากตอนนี้ Facebook ปิดกั้นอย่างแรงนะครับเดี๋ยว
ช่วงประมาณมกราหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับหรือไม่อาจจะเป็นกลางๆธันวานะครับเราจะไปไลฟ์สดกันทาง channel YouTube นะครับเริ่มสตาร์ทจากวันศุกร์กันเลยทุกวันศุกร์เราจะไปเจอกันที่นั่นนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ TikTok ผมไลฟ์ได้หรือยังนะครับเพราะ TikTok ผมไม่อยากจะคุยนะคนตามผมตอนนี้เยอะมากนะครับผมเป็นแสนเป็นแสน150คนไอ้เหี้ย150คนไลฟ์ได้ป่าววะไลฟ์แล้วก็ขายขี้หน้าเขาเปล่าๆนะครับผมนะขอบคุณน้องสายใจส่งดาวมาให้นะครับตอนนี้กี่แชร์แล้วครับทุกท่านนะครับขอกำลังใจล้วนๆเลยครับผมนะครับขอบคุณน้องออยกอบแก้วนะครับที่ส่งดาวมาให้อีก100ดวงดาวนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณพี่ชาญชัยอีก20ดวงดาวนะครับขอบพระคุณพี่กิติเดชนะครับขอบพระคุณพี่มันทิลาไลนะครับผม ขอบคุณพี่อนุพงษ์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆแรงใจเลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ธนเดชด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณนุ้ย285ขอบพระคุณพี่ตนนี่ด้วยนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้กี่ขุนศึกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยนะครับผมใครอยากให้ผมไลฟ์สดใน YouTube บ้างเอ่ยนะครับกดอะไรดีวะกด4ได้เลยนะครับผมนะครับผมกด4ได้เลยนะครับขอบคุณพี่เบนด้วยนะครับที่ส่งดาวมาให้นะครับอีก50ดวงดาวนะครับผมนะครับขอบคุณพี่เดชาธรรมทองดีด้วยนะครับผมขอบคุณพี่จิจรีนุชด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่นิดขอบพระคุณพี่เมย์นะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณพี่ลัดดาวันด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกๆแรงใจด้วยหัวใจเลยนะครับผมตอนนี้กี่ขุนศึกแล้วครับทุกคนนะครับผมขอบอกเลยนะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนทำไมสังเกตไม่เห็นเลยแต่สตอรี่แม่งได้นะครับผมนะสตอรี่แม่งได้ครับทำให้เราเลยต้องขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะนะครับผมขอบพระคุณทุกๆแรงใจนะครับผมด้วยหัวใจเลยนะครับ TikTok เรามีนะแต่ไม่ได้เล่นเลยครับขอบพระคุณพี่ส่วนเกินหัวใจด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่อานนท์ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ระดาวันอีก1รอบนะครับผมขอบพระคุณพี่บักบุญมีด้วยนะครับกับ75ดวงดาวนะครับที่ส่งให้กันมานะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับครับตอนนี้ผมอยู่ณ1สถานที่นะไฟเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงไฟอะไรวะอ๋อไอ้ไฟที่พิงเบาะเหี้ยตายกูตกใจเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้ดูภาพประกอบก่อนให้ดูภาพประกอบก่อนนะครับผมนี่ก็คือภาพประกอบนะครับนะนี่คือภาพประกอบนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงนิดนึงนะแม่งโคตรเลียวเลยไว้สัสงูจะกัดกูหรือเปล่าวะเนี่ยนะดับนี้นะทุกท่านเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับ จากข้อมูลที่เราได้มานะครับผมถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนมืดมากให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันนะครับถนนอย่างดีเลยนะครับผมเป็นชุมชนใหญ่ด้วยนะครับซึ่งทอดยาวไปอีกไม่รู้กี่กิโลด้านนู้นนะครับผมใหญ่มากครับทุกท่านนะครับผมเต็มไปด้วยซอยเล็กซอยน้อยมากมายครับนี่ก็ใหญ่มากครับนะครับผมแต่ใครเล่าจะรู้นะครับว่าจุดเอ้ยเมื่อกี้ไฟอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นไฟชุมชนใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมนะครับ ประมาณตรงนี้นะครับผมเขาว่ากันว่ามีเรื่องสยดสยองเกิดขึ้นนะครับนะครับอยู่ใกล้กับซอยที่มีป้ายนี่ครับและนี่คือซอยที่มีป้ายข้อมูลที่ผมได้มาแม่งมีอยู่แค่นี้แหละครับทุกคนนะก็คือช่วงเนี้ยช่วงเสาตรงนี้คือตรงเนี้ยถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่ามีบ้านครับทุกท่านป่าแม่งปิดหมดเลยนะครับผมไม่บอกไม่รู้เลยว่ามีบ้านร้างนะครับและที่สำคัญก็คือนะไอ้ตรงบ้านนะครับผมนะดันมีเรื่องสนุกสนานนะครับแล้วก็เรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเล่าไปวันนี้ย่องบอกได้เลยบอกก่อนเลยวันนี้โคตรรู้เลยนะครับผมนะวันนี้โคตรรู้เลยนะครับทุกท่านนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอะพี่แป๊บนึงนะทุกคนเชี่ยตัวอะไรอยู่ในป่าวะหมาป่าววะแป๊บนึงนะครับทุกท่านไฟช่วยให้เห็นเลยว่าโล่งแค่ไหนโอ้ชัดเลยโล่งปะโอ้โล่งไหม
ลงเลยครับนะภาคนู้นได้ให้เห็นภาคนู้นลงสนิทเลยครับโอ้โหรถอ้อยจะทับกูหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนคิดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าเงาอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแปะแม่นหมดอ่ะถ้าไหลแล้วครับทุกท่านนะครับผมเช็คสุรกุยฮันโตสุรกุยฮันโตเช็คเช็คโอเคพี่บ้านที่ไหนกูยังไม่รู้ไอ้สัตว์หลอกกูป่าววะ 1,030 พี่ฮะ 1,030 แล้ว 1,030 แล้วโอ้โหขอบพระคุณนะครับผมทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเรามานะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยผมหาบ้านก่อนมีเหรอพี่ตรงนี้ใช่ตรงนี้เหรอก็เนี่ยซอยแม่งมีป้ายเราผ่านไปรอบนั้นมันมีอยู่ซอยเดียวเลยใช่แต่ผมยังไม่เห็นบ้านเลยเนี่ยถือกล้องให้พี่แป๊บนึงครับนี่ไงป้ายครับมีซอยเดียวเลยที่มีป้ายเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้ากล้องแบบสว่างไม่ใช่ล่อซื้อให้กูนะไอ้สัตว์เกมเลยนะบรรยากาศถ้ามีบ้านนะเนี่ยทุกคนดูสภาพครับคุณลองทายกันดูเล่นๆนะว่ายุงก็เต็มเลยเฮียรถมาถ้าใครถามบอกหากบนะรถมาครับทุกท่านรถมาครับผมใช่ป่ะนี่มันเข้าได้เหรอพี่เฮ้ยทุกคนครับกูแต่งกล้องดูดิไม่ใช่บ้านแม่งรื้อไปหมดแล้วนะโอ้แล้วป่าแม่งโคตรแน่นเลยครับทุกท่านเขารื้อบ้านไปแล้วหรือเปล่าวะไอคนส่งข้อมูลให้เรานี่แม่งอัปเดตป่าววะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนขอจับยามสามตาก่อนเปลี่ยนเป็นยามที่มีสองหูได้ไหมแป๊บนึงครับช่วยผมหาแป๊บนึงกูเอาไฟช่วยพี่หาอัดหน่อยแป๊บนึงนะกูแต่คอยดูรถด้วยนะใครถามบอกเรามาจับกบนะหาใบกะเพราหาใบกะเพราเอาไปขายนะเชี่ยแม่งป่าจ๋าเลยว่ะป่ามันแน่นอย่างนี้อินฟราเรดส่องไปก็ไม่เห็นนะครับเสาแล้วเลยเสาแล้วเชี่ยไหนบ้านวะแม่งไม่มีทางเข้าเลยว่ะปล่อยยันเล็กแป๊บนึงป่าจ๋าเลยอยู่สุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวก็จะตุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวงานหยาบนะแป๊บนึงฝากนี้เปล่าวะเหี้ยฝากนี้ยิ่งไม่ใช่โอ้โหแม่งยังกับหนังผีเลยว่ะเหี้ยต้นไม้โคตรได้เลยทุกคนนึกภาพนะถ้าไม่มีไฟถนนนะขอบอกว่าสยึมกึ๋ยกูเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเดี๋ยวยันเล็กก่อนมาแป๊บนึงนะครับโอ้มันป่าเลยนะพี่คือถ้าเราส่องไปเนี่ยเราจะไม่เห็นบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันจะเห็นเป็นต้นไม้ไปหมดเลยครับมันจะเป็นต้นไม้อย่างนี้หมดแป๊บนึงนะ
ฮ้ยอืมนี่สังเกตให้ดีเหมือนเป็นทางเดินตรงนี้เหมือนเป็นทางเดินได้อยู่ครับทุกคนขอบคุณครับจะมาหอนให้ตอนนี้เนี่ยไอ้ล้ำแม่เนื้อสุดอกครับนี่แบบนี้อึ๊บทุกคนครับบุ่งนี้นะครับผมน่าสนใจบุ่งนี้น่าสนใจครับกูสแตนบายรถเลยนะดูต้นทางให้พี่ด้วยนะถ้าใครมาถามอะไรอย่างนี้บอกซ่อมรถเสียอยู่นะรอช่างนะถ้าใครถามว่าไฟอะไรอยู่ในป่ากูแตกบอกเลยว่าน่าจะเป็นพวกคนหากบนะโอเคครับทุกท่านไอเหลี่ยมนี่พอได้วะเฮ้ยลกมากครับทุกคนใครอยากให้ผมลองเช็คเหลี่ยมนี้ก่อนกดหนึ่งนะครับนะไม่น่าจะไม่มีคนเดินเข้ามานานแล้วนะครับเอาชัวร์ดีกว่าโอ้แม่งแน่นหมดเลยว่ะโหแน่นมากครับไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเดินลึกแค่ไหนนะครับผมแบบนี้นะเฮ้ยทุกคนครับเปลี่ยนใจแล้วรูนี้ดีกว่าเอารูนี้ดีกว่าครับทุกท่านนะโอ้โหทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมว่านานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีคนเข้าไปนะครับผมโอ้เจ้าสไปดี้ขวางทางเลยซูลูกุยฮันตูสไปดี้เอ๋ยกัดกูหน่อยกูจะได้กระโดดข้ามตึกได้เอารูนี้แล้วกันนะครับผมนะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับถัดหนึ่งนะทุกท่านสุดล็อกครับอึ๊บล็อกมากครับทุกคนเดี๋ยวบอกนะว่ากูต้องแหวกไอ้พวกนี้เข้าไปเอาไปเลยวะอันนี้น่าจะเป็นพวกไฟถนนอีกฟากหนึ่งใกล้ตาไกลตีนนะครับผมไปทางไหนวะเนี่ยแม่งแน่นเลยครับทุกท่านเดี๋ยวล้มธรรมชาติอันนี้ล้มแบบธรรมชาติครับเชี่ยหลุมตกหลุมครับทุกท่านโอ้มันก็ไม่ได้ติดถนนซะทีเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวนะ
ุลักทุเลอย่างนี้โคตรชอบเลยว่ะน่าจะมีคนเข้ามาตัดฟืนนะครับผมดูจากรอยตัดแล้วตัดไว้นานแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ติดถนนนี่ว่ะแบบนึงนะครับอึ๊บกูก็นึกว่าอยู่ติดถนนเลยแบบนึงครับทุกท่านเทสสุรกุลสุรกุยฮันตูจู่ฮกกูโอ้ยยุงเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เฮียหลอกกูป่าววะครับพี่บ้านแม่งไม่ได้อยู่ติดถนนว่ะขออีกหน่อยแล้วกันนะครับแต่จริงๆถ้าไม่เจอบ้านแค่ในป่านี้ก็หลอนแล้วนะเหี้ยอยู่ไหนวะนะผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดมาจากกระชีคุณเอ้ยทุกคนครับแบบนึงครับทุกท่านเชื่อใจเปล่าวะแบบนึงนะครับผมแบบนึงครับเฮ้ยเจอแล้วครับโอ้โหแล้วแม่งบอกกูอยู่ติดถนนเจอแล้วครับทุกคนนี่เลยเย้เจอแล้วเอาแล้วกูนึกว่าวันนี้ผมนึกว่าวันนี้เอาจริงๆนะนึกว่าจะได้ไลฟ์ในป่าแล้วนะครับผมนะเจอบ้านแล้วครับใหญ่แค่ไหนวะแป๊บนึงเดี๋ยวต้องระวังด้วยนะลกมากครับโคตรลกเลยต้นอะไรวะเนี่ยกระท่อมหรือเปล่าเจอแล้วครับเหี้ยตกใจหมดเลยใครพอจะรู้บ้างว่าเป็นเสียงของนกประเภทไหนนะครับผมแต่เท่าที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นนกฟามิงโก้นะครับผมที่บินมาจากแม่น้ำนายนะครับผมไปกันต่อครับบ้านแม่งได้ไหมไก่ปะมีไก่ชนด้วยเสียงไก่ชนหรือนกฟามิงโก้ครับทุกท่านอุ้ยบ้านหลังใหญ่โอ้ทุกคนครับอุ้ยบ้านหลังใหญ่เลยครับอุ้ยคฤหาสน์เลยอ่ะใหญ่มากครับเหมือนใหญ่ไปนู่นเลยไปถนนของซอยอีกซอยนึงนะหูบ้านถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกคนเฮียเฟี้ยวเฟี้ยวชอบ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 ลาเริงเหมือนเด็กได้ของเล่นหนูจะเอาหนูจะเอาหนูจะเอาหูทุกคนครับอะไรวะเนี่ยหูยรกมากเลยครับ
ถ้าหนูจะเอาอ่ะคานจะหล่นใส่หัวกูนะหลังใหญ่มากครับทุกท่านดีใจมากนะครับผมในที่สุดวันนี้ผมก็ไม่ต้องไปไลฟ์ในป่านะครับผมโหทุกคนครับหลังใหญ่มากเลยครับเช็คอนาลิซีก่อนเหมือนขวามือของผมตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะครับผมโหเดินลึกเข้าไปได้อีกครับเสียดายไม่ได้เอาCMCมาด้วยลูกกุยไคจูนะครับผมโอเคเจอบ้านแล้วกูแทบจะเป่าเค้กเลยฮึบทุกคนครับมีบ้านอยู่จริงๆนะครับผมและข้อมูลที่ผมได้มาบอกบ้านหลังไม่ค่อยใหญ่แต่เอาเข้าจริงผมว่าใหญ่นะผมว่าใหญ่นะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นนะครับผมมีหลายเซกชันนะครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดตรงนี้นะครับเฉพาะในตัวบ้านผมว่ามีน่าจะประมาณ300ตารางเมตรขึ้นถือว่าใหญ่พอสมควรเลยแหละไปกันเฮ้ยเชี่ยแป๊บนึงครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรบางอย่างคุกคิกคุกคิกครับนี่ไงเห็นไหมตรงนี้เป็นน้ำเลยครับโอ้น้ำยาวเลยอ่ะอาจจะมีมังกรโคโมโดอาศัยอยู่นะครับทุกท่านนะครับแต่ที่แน่ๆคือเราต้องไม่ประมาทนะครับผมบ้านหลังใหญ่มากครับเฮ้ยไอ้ต่อยวอมาแป๊บนึงครับทุกคนเฮียเอ้ยตรงนี้น่ากลัววะแป๊บนึงนะครับผมแตกว่าไงอุ้ยมีข้อมูลอัปเดตนะพี่เอ้ยแป๊บนึงกูแตกโอ้ยเชี่ยแป๊บนึงครับทุกคนสัตว์เอ้ยแตนเปล่าวะอะไรบางอย่างต่อยที่ต้นคอผมครับหูแม่งเล่นทีเผลอสัตว์ได้พาขึ้นเลยไอ้ต่อยแตนต่อยพี่แล้วต่อเดี๋ยวเอาไฟลงนิดนึงเอาไฟลงนิดนึงนะครับผมกูแตกว่าไงเมื่อก่อนพี่จะมีคุณลุงครับขายลูกชิ้นพี่คนอื่นที่จะผ่านเส้นนี้พี่ในเวลาประมาณช่วง4 ทุ่มถึง5 ทุ่มครับแล้วคณะคุณลุงผ่านถนนเส้นนี้คุณลุงท่านนะเขาเห็นมีผู้หญิงกับ
ะพี่แต่ลุงมองไม่เห็นไม่คือแบบไม่เจออะไรเลยพี่เดี๋ยวคือไม่เจอยายสองแม่ลูกนั่นเหรอหรือว่าไงใช่ครับพี่ไม่เจอคือแบบว่ากลับถอยหลังกลับมาเนี่ยไม่เจอสองแม่ลูกเลยลุงก็เลยวันลุกขึ้นครับพี่ลุงก็เลยย้อนกลับมาในช่วงเย็นครับลุงก็บอกว่าตกใจเลยที่กลับมาที่เดิมเพราะว่าที่สองคนได้ยืนอยู่พี่มันมีบ้านร้างพอดีครับบ้านหลังนี้ป่ะโอ้ยใช่ครับพี่แต่คือไอ้สองแม่ลูกที่มันวาร์ปไปนั่นคือยังไม่ได้ลูกชิ้นใช่ป่ะยังไม่ได้ของกลางนะยังครับโอเคครับนะผมก็นึกว่าแม่งแฮปลูกชิ้นลุงแล้วแม่งไม่จ่ายตังค์นะสัตว์เดี๋ยวผมจะมาตามเก็บตังค์ให้ลุงเองนะครับผมสรุปลูกชิ้นลุงอยู่ครบใช่ป่ะลูกชิ้นอยู่ครบพี่แม่งไอ้ผีลูกชิ้นสัตว์แตนต่อยกูแล้วไปต่อครับทุกคนนะก็แค่แตนครับชิ้นก็มาไปต่อครับเฮ้ยกูแตกแล้ววันนี้ลุงก็จะมาขายลูกชิ้นป่าววะข้าวพวกเรายังไม่ได้แดกเลยนะถ้ามาเราโบกเลยนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวขอเหมาเลยหลังนี้นะครับตรงๆเลยครับแม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับผมโอ้โหทุกคนครับเชี่ยโคตรใหญ่เลยครับผมใหญ่มากนะครับแสงไฟที่ทุกๆคนเห็นนะครับผมคือแสงไฟทางนะครับหรือแสงไฟบ้านเรือนที่อยู่ไกลออกไปนะครับผมโอ้โหเฮียนไม่เฮียนต้นโพขึ้นทะลุบ้านเลยต้นโพขึ้นทะลุบ้านเลยครับทุกท่านต้นอะไรสักอย่างนึงนะครับผมต้นไทรป่ะต้นอะไรครับอ๋อต้นไม้ครับทุกคนพี่ชายใครโดดวะอะไรวะหือไอ้หญ้าแบบนี้แหละใบไม้แห้งๆอย่างนี้แหละตัวดีเลยนะครับทุกท่านระวังนะครับสุลโกยฮันโตบ้านหลังใหญ่ด้วยโหมีหลังนี้อีกอ่ะมีหลังนี้อีกครับโหนั่นลึกเข้าไปไกลเลยนะหลังนี้ใช้ได้เลยครับเฮียหลังเบิ่มเลยแล้วบอกกูหลังนิดเดียวI don't know.
นี่ยหน้าบ้านอยู่นี่ครับเจอแล้วมีหมาด้วยหมาครับมีหมาด้วยครับมีหมาจากถนนวิ่งเข้ามาหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านดูแต่เมื่อกี้มีหมาวิ่งเข้ามาเปล่าวะหมาจะกัดกูโก้เนี่ยสอบอะไรไม่รู้ครับใครเอางูมาปล่อยเปล่าวะโอ้โหทุกคนครับเชียร์หน้าบ้านโคตรได้เลยครับผมอุ้ย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 เชียร์โอ้โหทุกคนครับหูยโดนอีกแล้วเมื่อกี้ประมาณ2จึกรวมดอกแรกเป็น3หูยแบบนึงครับแล้วแม่งแบบแม่งเป็นด้วยนะเล่นต้นคอเลยเพราะผมใส่เสื้อแขนยาวนะหูถ้าวันนี้ใส่เสื้อกล้ามมาแจ็คพอตเลย3ครับทุกคนไปต่อครับนะเดี๋ยวขอมิดชิดนิดนึงประมาทไม่ได้เลยไปต่อครับทุกท่านนะครับผมไปต่อไฟจากชุมชนไฟจากชุมชนนะครับผมโอ้ยไอสัตว์เล่นมือแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับทุกท่านโดน4แล้วครับผมจะไปหาตัวแม่งให้เจอก่อนโดน4แล้วครับนะอะไรก็ได้อย่ากันหน้ากูแล้วกันอย่าต่อยหน้าเป็นอันใช้ได้นะตามตัวมาได้เลยนะ4แล้วครับทุกคนไปต่อครับฉันน่าจะเป็นแตนนะครับผมนะบันไดบ้านไปหมดแล้วครับไม่รู้ต่อหรือแตนนะครับผมน่าจะแตนนะถ้าต่อจะเจ็บหูยทุกคนครับยีทะก้อนนี้หล่นใส่หัวผมนะสูลุกเฮ้ยมีห้องข้างบนด้วยมีห้องข้างบนด้วยครับไปอยู่เฮียอะไรบนนั้นวะเนี่ยถ้าหล่นใส่หัวคือตายเลยนะครับผมอุ้ยโหยเหี้ยอุ้ยหูยรัวครับรัวแป๊บนึงหูยเหี้ยแป๊บนึงครับทุกท่านหูยเต็มสี่ข้างสะบักเมื่อกี้ประมาณ4นะ4 5ประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับ
ไอสัตว์งานโกกขอบอกว่ายิ่งกว่าผีครับทุกท่านชั่วโมงนี้ไม่มีใครช่วยผมได้ขอปิดไฟแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงครับชิบหายแล้วไอ้ต๋อยเทสบอครับพี่งานงอกอะไรนะตอนนี้ข้าพเจ้าถูกล้อมไปหมดแล้วทุกคนครับงานงอกครับผมนะเกือบ10แล้วครับนะมาอีก2ครับโอ้ยสัตว์เอ้ยนี่ทำไมติดชุมชนนะมึง10กว่าแล้วครับผมนะไฟยังเปิดไม่ได้นะทุกท่านแป๊บนึงหมาขึ้นไปเกาขี้เลื้อนข้างบนป่าววะแต่ไม่มีบันไดมันขึ้นยังไงวะเนี่ยพี่ชายไอสัตว์มีเงียบด้วยอ่ะกูแตกหรือท้ายรถให้พี่หน่อยเดี๋ยวมีอินฟราเรดป่าววะพี่ชายไอ้สัตว์อินฟราเรดเทสวอลกูแตกโดนวอลฮะเทสเอาไอ้เหี้ยลั่นจี๊ดไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าทำไมผมเปิดไฟยังไม่ได้นะครับเสียงอะไรอ่ะแป๊บนึงนะมีคนอยู่หรือเปล่าครับอุ้ยไฟไหนมาทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงเปิดไฟไม่ได้ครับงานหยาบเลยครับดูนี่นะครับทุกท่านเยี่ยทุกคนครับผมโดนไป10กว่าตัวก็แตนนี่แหละครับทุกคนเยี่ยคาบงูโชคดีนะครับที่ผมเอาไฟไหนติดมาแป๊บนึงนะครับผม10กว่าตัวเดี๋ยวจะหาว่าผมอําหรือตลกนะไม่ตลกนะครับผมทุกอนูเลยครับเห็นไหมครับทุกจุดเลยครับทุกท่านไอ้เหี้ยคนให้โลผมมากะว่าผมโดนต่อยที2ทีแล้วจะวิ่งหนีร้องจัดนะร้องขอชีวิตหรือให้แม่ช่วยพลาดแล้วนะมาดิ100ตัวก็มาเถอะแต่อย่าต่อยหน้านะนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปอัดรายการเดี๋ยวหน้าบวมหน้าบวมทุกคนครับไอ้สัตว์ทุกอนูเลยครับผม
แต่เดี๋ยวก่อนงูเห่าห้อยเลยครับทุกท่านเฮ้ยหูยคาบงูเห่าห้อยเลยครับกี่ตัววะเนี่ยหลายตัวมากครับผมนี่ก็อีกตัวนึงนะครับแป๊บนึงนะโอ้ยงั้นแสดงว่าแถวนี้แถวนี้งูเต็มเลยครับทุกคนมาอีกสามแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเอาคาบงูกลับบ้านด้วยนะครับผมโอ้หน้าแม่งมองเอาเรื่องเลยครับทุกคนหน้ามันเอาเรื่องเลยซูลูกุยฮันโตนะเดี๋ยวถ้าใครบอกว่าผมเอาปีนขึ้นไปนั่นนะด่าแม่งให้เลยนะถูกลายล้อมด้วยแตนเลยนะครับผมอิดก็พร้อมที่จะหล่นนะครับอ๋อทุกคนครับเห็นกระเบื้องที่พร้อมหล่นไหมครับผมบางทีเสียงที่ดังจากด้านในนะครับอาจจะเป็นเสียงเหล่านี้นะครับผมมีทางขึ้นป่าววะงูน่าจะเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวหาทางโอ้ยทุกคนแม่งทุกจุดเลยครับหุ้ยทุกจุดเลยครับทุกคนโอ้ยนู่นลังใหญ่ลังใหญ่อยู่ตรงที่มาของเสียงครับขอบวงกบเห็นไหมครับทุกท่านไอ้นั่นลังใหญ่เลยครับโฟกัสพื้นด้วยนะเหมือนเจอกับใครอะไรบางอย่างครับเฮียแล้วงานเข้าก็หลอกงูก็มาโกดังงูเลยนี่หว่าเนี่ยเฮ้ยอยากปีนขึ้นข้างบนมากเลยครับแป๊บนึงนะทุกคนคือตอนนี้อยากขึ้นข้างบนสุดๆเลยครับเดี๋ยวหาเลี่ยมครับเอาไปอีกสองโอ้โอ้ไม่ต้องนับแป้งแล้วไม่แน่ใจว่าตรงพื้นนะครับมีสิ่งมีชีวิตอะไรหรือไม่นะครับทุกคนนะอ
ไม่มีทางขึ้นเลยครับอะไรบางอย่างมันลากกระเบื้องนะครับผมที่อยู่ตามพื้นนะครับเหมือนเจอกับขนอะไรบางอย่างครับทุกท่านหางแมวทุกๆคนครับเหี้ยมีหางแมวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงหางแมวที่ถูกขาดครับถูกกัดขาดตัวน่าจะถูกกินนะครับผมหืมโอ้โหสนั่นวันไหวลมอาจจะแรงหรือเปล่าครับผมหล่นใส่หัวทุกคนครับถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะไม้เหล่านี้อาจจะหล่นมากระแทกหน้าผมได้ทุกเมื่อนะครับผมนะพร้อมแทงปักหัวหน้าสามพร้อมหล่นเลยครับอันตรายรอบด้านนะครับผมทั้งคาบงูทั้งซุปเปอร์ลังแตนเดี๋ยวไม่มีเหลี่ยมขึ้นครับทุกคนนี่ทหารอุ้ยหืมสัตว์ได้เล่นเอวเลยแม่งเป็นด้วยนะโอ้ยตะปูเต็มเลยต้องระวังนะครับนะยี่สิบกว่าแล้วครับผมยี่สิบกว่าแล้วครับแบบนึงนะทุกท่านนะทุกคนเชื่อไหมนี่ถ้าผมเปิดสว่างสว่างนะป่านี้โดนเป็นร้อยนะครับผมนะโชคดีไหนพี่ชั้นช่วยไว้บางทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะนะไอ้เรื่องผงเรื่องผีก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะแต่ความน่ากลัวทางกายภาพเนี่ยเอาไปเลยครับนะ50คะแนนเต็มครับผมนะทั้งเหี้ยอะไรต่ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วบางทีคนที่ส่งโลมาให้เรานะครับตรงนี้มองได้2มุมตีความได้2อย่างนั่นก็คือ1อาจจะล่อผมมาเพื่อที่จะให้ผมกรี๊ดแตกเพราะยังไงผมเดินเปิดไฟเข้ามาเนี่ยแตนต่อยแน่ๆนะครับไม่แตนก็งูไม่งูก็ตัวเหี้ยตัวมีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมนะหรือไม่ก็ตุ๊กแกกระโดดใส่แต่ที่แน่ๆถ้าเปิดไฟเข้ามาโดนแตนแน่ครับเพราะว่ารังมีทุกจุดเลยนะครับในไลฟ์ที่ทุกๆคนเห็นอาจจะไม่เยอะนะครับแต่โดยตาเนื้อบอกได้เลยว่าแทบทุกจุดทุกเสาทุกต้นทุกคานนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2เต็มไปหมดเลยครับทุกท่านนะยัวเยียยัวเยียเลยครับผมนะแต่บังเอิญว่าผมไม่กรี๊ดไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสียใจด้วยนะครับผมแต่ในอีกนัยยะนึงนะครับผมบางทีคนที่เขาแนะนำสถานที่แห่งนี้ให้กับเรานะครับเขาอาจจะหวังดีเพราะว่าที่แบบนี้เสียงแบบนี้นะครับผมนะน้อยคนนักที่จะหาคนเข้ามานะครับยิ่งถ้าเขารู้ว่าเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้นะครับผมเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประวัติผมไม่สนใจนะครับผมส่วนเรื่องเล่านะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าอาจจะมีเยอะเพราะจุดนี้นะครับบวกกับanalysis แบบนี้ป่าแบบนี้บ้านร้างที่หลังใหญ่มากด้านหลังผมยังไม่ได้เดินเข้าไปเลยนะทุกท่านด้านหลังนี่อาจจะเป็นดงมันเลยนะครับผมบ้านร้างหลังใหญ่มากเพราะฉะนั้นปกติแล้วบ้านร้างหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมที่ใหญ่มากนะและอยู่บริเวณ
ใกล้กับถนนที่สามารถมองเข้ามาเห็นได้ด้วยตาก็สร้างความสะพรึงนะครับแล้วก็สร้างเรื่องผีขึ้นมาได้เป็นร้อยเป็นพันนะครับผมแต่ที่แน่ๆจะบอกให้นะครับทุกคนว่าต่อให้เรื่องผีจะ1เรื่อง10เรื่อง100เรื่องหรือ1000เรื่องก็ไม่สำคัญทั้งสิ้นเพราะว่าขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับและสำหรับกลุ่มคนที่ส่งโลเคชั่นนี้ให้ผมมาทำภารกิจนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยผมไม่โกรธเพราะไม่ว่าผลจะออกมาไม่ว่าคุณจะคิดในแบบที่1หรือแบบที่2ก็เอาเป็นว่าผมทำสำเร็จทั้งสองแบบแล้วกันเพราะผมคือก็อดดากอนนะครับผมวันนี้ผมก็อดดากอนนะครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่พี่โอ้ยอ่ะอุ้ยเริ่มเยอะไปแล้ววะขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนไปก่อนนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เข้าแก้มก้นด้านบนเนื้อนิ่มๆเฉพาะก้นซ้ายของผมนะครับบอกได้เลยประมาณเกือบ10นะครับแต่โคตรมันเลยครับนะนานๆจะเจ็บแบบนี้ทั้งทีนะบอกตรงๆครับถ้ามีบันไดสนุกอีกพักใหญ่เลยนะครับแต่ตรงนี้บันไดไม่มีทางขึ้นไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก็เอาเป็นว่าหอมปากหอมคออย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นบรรยากาศในสถานที่จริงนะครับผมแล้วผมก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยฝูงรังแตนผู้น่ารักนะครับทุกท่านนะครับแป๊บนึงนะครับผมหนูน่าจะเยอะนี่นะครับตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยครับเต็มเลยข้างบนอีกนะครับผมอีลุงตุงนังสุลกุยฮันโตไปแล้วนะเจ้าฝูงแตนเออได้อารมณ์จริงๆเสียวๆบ๊ายบายนะครับทุกคนขอให้ฝันดีแตนกัดตูดนะครับผมบ๊ายบาย